ผมเดินทุกวันในกรุงเทพมหานครเนี่ยสัมผัสได้เลยว่ามีพี่น้องประชาชนที่อาจจะไม่แสดงออกในโพกับโพแต่ถึงวันเลือกตั้งเนี่ยเป็นกองเชียร์สำคัญและตั้งใจไปเลือกทั้งผู้สมัครของพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็บัญชีรายชื่อของพรรครวมไทยสร้างชาติเพื่อไปยกมือให้กับลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเรื่องการให้เงินเนี่ยก็ต้องดูต้องแบ่งแยกให้ถูกระหว่างประชานิยมกับสวัสดิการของพรรครวมไทยสร้างชาติเราเน้นเรื่องสวัสดิการคือให้เงินกับคนที่ควรจะได้ให้เงินกับคนที่ต้องการเงินนะครับเราไม่ใช่แจกไปทั่วเหลืออีกแค่1เดือนที่จะเลือกตั้งค่ะครับรวมไทยสร้างชาติมีความมั่นใจแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้โพเองก็ยังมาในที่3อะไรอย่างเงี้ยครับคือโพเนี่ย1คือโพเนี่ยของเราดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแม้กระทั่งในกรุงเทพเองเนี่ยจากเดิมเป็นพรรคใหม่แต่ขึ้นมาเรื่อยๆจนมาเป็นพรรคลำดับ3แล้วก็เทียบชั้นกับพรรคเดิมพรรคใหญ่ที่มีอยู่แล้วนะครับเราเชื่อว่าอีก1เดือนเนี่ยยังเป็นเวลาสำคัญที่ผู้สมัครส.ส.รวมไปถึงผู้บริหารพรรครวมไทยสร้างชาติจะเดินออกพบปะพี่น้องประชาชนในกรุงเทพแล้วก็เร่งสื่อสารแนวนโยบายของพรรคจุดยืนของพรรคนะครับความคิดของผู้นำของพรรคก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยผมเชื่อเลยว่าเรตติ้งจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมากกว่านั้นอีกในวันเลือกตั้งเนี่ยโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะครับเราประเมินต่ำพลังเงียบไม่ได้ที่ผ่านมาการเลือกตั้ง2ครั้งปี54กับ62เนี่ยพลิกปากกาเซียนมาแล้วนะครับถึงแม้โพพรรคจะเป็นรองก็แล้วแต่เนี่ยแต่ในวันเลือกตั้งจริงคือโพที่แม่นที่สุดคือวันเลือกตั้งจริงนะครับมีการพลิกแล้วสามารถเอาชนะได้ผมเดินทุกวันในกรุงเทพมหานครเนี่ยสัมผัสได้เลยว่ามีพี่น้องประชาชนที่อาจจะไม่แสดงออกในโพกับโพแต่ถึงวันเลือกตั้งเนี่ยเป็นกองเชียร์สำคัญและตั้งใจไปเลือกทั้งผู้สมัครของพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็บัญชีรายชื่อของพรรครวมไทยสร้างชาติเพื่อไปยกมือให้กับลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเห็นว่าในช่วงหลังสงกรานต์นี้จะมีแคมเปญในเวทีใหญ่ให้พลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้อะค่ะมีการแพลนกันไว้ยังไงบ้างเราตั้งใจไปทุกภาคนะครับเดี๋ยวตั้งแต่วันพรุ่งนี้เนี่ยท่านนายกก็จะเริ่มเดินในกรุงเทพมหานครแล้วนะครับหลังจากนี้จะมีการจัดเวทีปราศัยไม่ต่ำกว่า10เวทีนะครับกระจายไปทั่วประเทศไทยเลยก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายก็จะปรับโหมดปรับคิวหาเสียงให้เข้มข้นขึ้นครับไปทุกที่ไปทุกภาคครับคือตอนนี้คนก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วว่าเลือกตั้งเที่ยวนี้มีบัตร2ใบนะครับเบอร์22เนี่ยคือบัญชีรายชื่อพรรคไม่ใช่เบอร์นายกนะครับไม่มีการเลือกนายกโดยตรงเป็นการเลือกส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคส่วนอีกเบอร์หนึ่งอย่างเบอร์8หรือแต่ละเขตก็เปลี่ยนไปเนี่ยเป็นเบอร์ของส.ส.เขตซึ่งถ้าศรัทธาในตัวผู้นำอย่างพลเอกประยุทธ์ลุงตู่ก็ต้องเลือกทั้ง2ใบเลือกส.ส.เขตด้วยเลือกส.ส.บัญชีรายชื่ออย่างผมอย่างพี่เฮกด้วยแต่ทั้งหมดเนี่ยก็จะไปยกมือให้กับลุงตู่เป็นนายกรัฐมนตรีไปเวทีดีเบตหลายเวทีเห็นรวมไทยสร้างชาติเองแข่งพูดเขาไม่ทันเลยแล้วเราจะแข่งเลือกตั้งเขาทันไหมคะสู้เขาได้ไหมเน้นการทำงานสิครับเน้นผลงานสิครับแต่เท่าที่ผมดูเราก็โอเคนะครับตอบง่ายคือสำคัญมันไม่ใช่ใครเสียงดังกว่ากันใครพูดมากกว่ากันสำคัญคือใครมีผลงานมากกว่ากันใครทำงานมากกว่ากันนะครับสำหรับพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยเราไม่ใช่แค่นำเสนอนโยบายแต่หลายเรื่องเนี่ยต้องบอกว่าเป็นผลงานคือทำมาแล้วนะครับเป็นผลงานของลุงตู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสวัสดิการที่ยิงตรงถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเป็นต้นหลายเรื่องเนี่ยเราทำไว้แล้วนะครับรวมไปถึงการฝ่าวิกฤตโควิดการเตรียมพร้อมประเทศไทยสำหรับเก็บเกี่ยวเอาโอกาสใหม่ๆเม็ดเงินที่กำลังจะเข้ามาสำหรับพรรคเราเนี่ยไม่ได้มีนโยบายแค่ใช้เงินอย่างเดียวแต่เรามีนโยบายหาเงินเข้าประเทศด้วยนะครับทีมเศรษฐกิจเรามีประสบการณ์ลุงตู่มีประสบการณ์งานหลายชิ้นนโยบายหลายตัวเนี่ยถือว่าเป็นผลงานคือทำมาแล้วแล้วเราก็จะทำบางเรื่องเราก็ทำอยู่แล้วหลายเรื่องเราก็จะทำต่อครับนโยบายที่ต้องใช้เงินเนี่ยเราชี้แจงก็พอให้เรียบร้อยสบายมากเลยครับเตรียมไว้หมดอยู่แล้วครับคือสำหรับทุกนโยบายอย่างที่ผมบอกพ
รรครวมไทยสร้างชาติเราขายความจริงและก็ความจริงใจทุกนโยบายที่เรานำเสนอไปเนี่ยสามารถทำได้หมดครับไม่ใช่การขายฝันแล้วทุกนโยบายจะต้องมีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติบ้านเมืองนะครับเราไม่เน้นเรื่องการลดแลกแจกแถมเพื่อแลกกับผลคะแนนในช่วงเลือกตั้งเท่านั้นแต่ทุกนโยบายเนี่ยจะต้องเป็นการช่วยคนตัวเล็กช่วยผู้ด้อยโอกาสเสริมสร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจนะครับแล้วก็สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเช่นเงิน10,000เงินดิจิตอล10,000ตรงนี้ประชาชนสับสนหรือถามเรามาไหมคะก็มีคนสอบถามมาเยอะนะครับผมมันต้องแยกเป็น2เรื่องจริงๆเงินดิจิตอลเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องที่รัฐบาลลุงตู่ทำอยู่แล้วนะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการคนละครึ่งนะครับหรือจะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการโอนตรงต่างๆเนี่ยผ่านระบบดิจิตอลเนี่ยหรือเราเรียกสั้นๆว่าเป็นเงินดิจิตอลอย่าไปพูดเงินดิจิตอลเลยเป็นระบบดิจิตอลดีกว่าเราใช้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องการให้เงินเนี่ยก็ต้องดูต้องแบ่งแยกให้ถูกระหว่างประชานิยมกับสวัสดิการของพรรครวมไทยสร้างชาติเราเน้นเรื่องสวัสดิการคือให้เงินกับคนที่ควรจะได้ให้เงินกับคนที่ต้องการเงินนะครับเราไม่ใช่แจกไปทั่วแล้วก็เป็นภาระให้กับประเทศในที่สุดก็เป็นพวกเราตาดำๆที่ต้องมาใช้เงินใช้หนี้นะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชน TV เพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ